หลังๆผมได้ฟังว่าเป็นขี้ครับขี้เป็นชี้กงครับถ้าเกิดว่าอยู่ทางจีนหรือไต้หวันนะครับอยู่กับพระอาจารย์เขาก็จะต้องพวกนักศึกษาพวกพระทั้งหลายก็จะออกมาประมาณตีห้าครับจะต้องฝึกชี้กงทุกเช้าครับเพราะว่าทางคือเขาเน้นเรื่องของสุขภาพครับเน้นสุขภาพถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันมันจะดีมากๆนะครับแค่นี้เหนื่อยแล้วเนี่ยใช่มีตำราที่ไหนขายมันแนะนำเนี่ยไม่มีอะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันมีหลายสำนักเยอะมากครับแค่เอาแค่พระอาจารย์ทำของพระอาจารย์นี่พอแล้วครับครับเพราะมันเยอะมากแต่พระอาจารย์รวมหมดแล้วคิดไปดูครับครับโอ้มีเยอะมากครับคิดไปMm-hmm.
4โอเค3 2 1 4 ขอบมากต่อไปท่าสุดท้ายท่านี้มีลิขสิทธิ์ห้ามแอบทำถ้าแอบทำที่ไหนจับได้หมาจะมาเห่าจะเห่าหน้าเลยมีจะมาไปสอนเด็กชิโก้ที่วัดตำหนักก่อนเราไม่มีลานตำหนักแค่ก็ไปยืมลานที่วัดสอนก็หลวงพ่อเลี้ยงหมาไว้เยอะเลยพอเราทำท่าหนึ่งถึง11ท่าหมามันก็นอนจ้องมันจะชายจะชี้จะอะไรจะซีจะเพื่อฆ่าแล้วมันไม่สนใจแต่พอมันทำท่านี้ก็มันนกเลยไม่ได้นะท่าคนทำทุกท่าเจ้าเวสไม่มีที่กระสิทธิ์ท่านี้ขอฉันทำเพื่อคนเดียวพอแล้วท่านี้คือท่าอะไรมาดูกันก้มหน้าไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็เหยียดขาตรงตรงมือก็เหยียดตรงมือเท้าขึ้นหน้ายกขาขึ้นข้างที่ทั้งไต้หวันที่จีนนะครับอากาศมันจะหนาวมากครับเพราะนั้นมันจะต้องทำครับอากาศมันเย็นมากเพราะนั้นมันจะต้องทำให้ร่างกายอายุภายในมันอุ่นนะครับพระไทยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่น่าเกียดอ่ะจริงๆพระไทยทำได้ครับแต่ว่าในอยู่ในส่วนของสงฆ์ครับในส่วนที่มีแต่สงฆ์ครับคารวะไม่ได้บางทีแบบต้องไปวิ่งไปอะไรมันไม่เหมาะสมเลยครับแต่อย่างเงี้ยมันใช่ใช่อย่างนี้มันได้ไงขวาขับไปก็ยืนมือขวาอยู่ข้างใน